อันยองฮาเซโยมาพบกับไมค์ครับเวอร์ชัน 0.15.2 นะพร้อมแล้ว Let's go อันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราจะทำแบบมีชีวิตแต่อุปกรณ์มีเรียบร้อยแล้วนะคะคือที่กดไปดูเมื่อกี้เพราะว่าอยากจะมั่นใจว่าเฮ้ยมันใช่แบบมีชีวิตหรือเปล่าโอ้แต่ปรากฏว่ากดไว้เรียบร้อยแล้วเนาะโอเคค่ะก็อันนี้นะคะเดี๋ยวมาสอนอีกทีนึงว่าไข่เนี่ยไข่ม้าเนี่ยทำยังไงไข่ม้าอันนี้นะนี่อันนี้เลยทำยังไงนะคะเราได้อันนี้มานะคะเดี๋ยวเราจะไปปักไกลๆกันเพราะว่ามันจะทุบออกไม่ได้อุ้ยแต่มีแมงมุมฟันนี่ยังสะอาดอยู่เลยนะแต่ว่าข้างในปากนี่มีแต่สิ่งโสโครกไปหมดแล้วโอ้ประมาณว่าหน้าปากมันนี่แบบได้กลิ่นปากแบบเอามาเลยลองแล้วเอาไปประกบปากนะได้กลิ่นเข้าตัวเองนี่มีสิทธิ์สลบได้นะฮะคืนนี้มันค้างมาจากตอนที่มีชีวิตอ่ะอันไอ้เจ้าบอกพวกนี้ที่เราเสกมาแบบเสกมาทูนรกอะไรแบบเนี้ยมันก็ติดมาด้วยเพราะว่าเราแบบไม่ได้แบบว่าไม่ได้ตั้งใจอะไรแบบเนี้ยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะลงไปทางลัดกันเลยที่หยอดตาเหรอโอ้ยหยอดสีเหลืองต้องสองหยอดด้วยหยอดเดียวคงไม่พอโอ้อาจจะเป็นไอ้ก้อนสีเหลืองที่อยู่ในปากเรานะครับเคยเห็นไหมมันจะมีก้อนคือในปากเนี่ยมันอาจจะมีบางครั้งนะครับมันจะเห็นเป็นก้อนสีเหลืองๆนะอยู่ในซอกปากนะครับข้างบนเนี่ยนะเขาจะเรียกว่าคอนทีสโตนนะทางศัพท์ทางแพทย์นะครับไอ้ก้อนนี้นี่นะถ้าเราออกมาวางแล้วมันก็จะแบบนี้แล้วก็จะขนไม่ได้อีกเลยเฮ้ยไปแล้วเว้ยคลิปเปอร์มาวันดีฮอนสเก็ตก็ไม่ได้ปากแบบลึกๆโอจ่าเอหมดละตัวบ้านเราดูง่ายๆนะคะหน้าตาอัปลักษณ์ทั้งนั้นในการดูอีตัวนี้แบบเนี้ยนะครับตัวนี้แกไอ้มาส่องเราไงนะครับเด็กไงเย้ยมันยุงอะไรด้วยน่ะอยู่กันมาหลายปีนะครับท่าทางจะแฮปปี้ไลฟ์มาไอ้ตัวโตแล้วนี่นะหายไปเลยปิ้วนะครับมีตัวเนียนชุดโลกที่ออกไปหมดแล้วน่ะเดือดแดงชุดแดงแดงนะตอนนี้เราขาดอยู่สิ่งหนึ่งก็คืออาหารร้อนในนะฮะร้อนในตรงมุมปากนี่เป็นอะไรที่ทรมานนะครับร้อนในรู้สึกยังไงฮะผมนี่รู้สึกแบบโอ้ข้างตรงข้าวนี่อยากกินเลยนะฮะเป็นร้อนในตรงลิ้นไก่นี่แบบลิ้นไก่วะถามว่าทำไมต้องเตรียมอุปกรณ์พวกแบบไว้สำหรับไปแบบขี่ม้าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนไปล้างรถไฟกันค่ะหลังจากนั้นบินเนี่ยตัวน้อยตัวนี้ก็สามารถที่จะกินขนมต่อได้แล้วแล้วมันก็จะมาเป็นโรคฟันผุให้เรามาทำฟันเหมือนเดิมนะครับโอ้เกมบ้าอะไรวะเนี่ยคุณมาเล่นเกมอะไรวะเนี่ยสวัสดีครับผมผมเป็นมินเนี่ยนมาทำความสนุกให้คุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้ผมมีปัญหาอย่างหนึ่งครับผู้ชมด้วยครับเราก็จะ
ออกไปหาอาหารนั่นเองค่ะเพราะว่าในป่าจังเกิลนี่อาหารเยอะมากเลยนะคะทั้งโกโก้สามารถนำมาทำเป็นคุกกี้ได้เลยแบบนี้ไปเหยียบอะไรมายังไม่ทันเท่าไหร่เลยค่ะก็เห็นแตงโมซะแล้วและประจวบเหมาะกับภาพหน้าปกนะคะว่าปาปาราซี่ถือกล้องแน่นอนเลยค่ะว่าวันนี้เนี่ยแป้งจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาถ่ายก็กนอสาวเซเล็บนั่นเองน้อยดูยายเสื้อม่วงนั่นสิกระโปรงเหมือนจะหลุดมายังไงก็ไม่รู้แป้งว่าคนวาดเนี่ยน่าจะแปะกระโปรงไม่ตรงนะคะและดูยายกางเกงในสีชมพูนั่นสิมือด้วนซะด้วยโอ้ยตายสิทำไมไม่วาดมือฉันให้ครบๆนะเนี่ยเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วดูสุดจังเกิลนี่แบบว่ามองไปทางไหนก็เห็นได้ต้นไม้ไปหมดยกเว้นทางนี้ขอรูปแหลมๆสี่รูปเอารูปหมาด้วยไหมครับตอนนี้มีหมากำลังแลบลิ้นแห่ๆอยู่เลยนี่แกกล้าเล่นลิ้นกับฉันเหรอฉันต้องการกางเกงในเท่านั้นนั้นนั้นดูเหมือนว่าหัวหน้าของเราเนี่ยจะหื่นกามากๆเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยค่ะไม่บ่อยไปไหนเนี่ยฉันอยากจะกินค็อกเทลจะแย่อยู่แล้วเดี๋ยวไว้วันไหนนะคะเราก็จะมาลงเจ้าตัวนี้กันตอนนี้การสำรวจไว้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ทำการสำรวจแล้วแล้วก็ทำการปิดประตูให้แล้วโดยการเอาไม้มาอุดนี่สโรเข้าไว้เขาจะได้ถ่ายของเราได้ชัดๆดีนะเนี่ยวันนี้ใส่กางเกงในสีขาวมาต่อไปคลายต่อไปคลายเอ้ยคนนี้มาระวังโจ้โอ้โหน้องหมาน่ารักจังเลยนะแกไม่รู้หรอกว่าแกโดนกางเกงในไปแล้วเจ๊คนนี้ค่ะปึ๊บนี่ช็อตนี้ค่ะมีการแหวกชีมีด้วยนะจ๊ะคุณภาพลงคุณได้รับปีเลยแล้วแล้วเราก็ได้มาแล้วค่ะเรียบร้อยวู้ฮู้ดูเหมือนว่าเราจะถ่ายได้4รูปเต็มๆเลยนะคะหัวหน้าต้องปลื้มแน่ๆไปดูด่านต่อไปกันเลยสวัสดีครับหัวหน้า4รูปก่อนนี่เป็นยังไงบ้างครับดีหรือเปล่าครับจอยฉันบอกเลยว่ามันเด็ดมากเดือนนี้ฉันสัญญาว่าจะขึ้นเงินเดือนให้นะบอกว่านมหมดแต่มันมีแม่นิดนึงอะไรเหรอครับวันนี้เพื่อนลูกสาวของฉันมาที่บ้านมีแต่ลำเลมทั้งนั้นเลยฉันอยากให้นายจับช็อตเด็ดที่สุดในชีวิตมาให้ฉัน4รูปด้วยกันฮะอีกแล้วเหรอครับหัวหน้านี่หัวหน้าจะโรคจิตไปไหนครับเนี่ยไม่รู้ถ้าแกไม่ได้4ช็อตเด็ดที่ฉันต้องการนี่เป็นม้าที่เราเลี้ยงไว้นะคะโดยเฉพาะตัวสีตัวสีน้ำตาลถ่ายภาพว่ามีสีภาพอีกแล้วด้วยกันถ้าเราถ่ายพลาดแล้วก็เราต้องโดนไล่ออกแน่ๆมาดูซิว่ามีสาวๆให้เราถ่ายภาพอะไรกันบ้างค่ะดูท่าทางมันหิวคะอะไรยิ้มม่วงมาแล้วโอ้โหถอดเสื้อผ้าช็อตเด็ดมากอื้อหือแกแอบดูฉันเหรอโอ้ช็อตนี้ช็อตนี้ช็อตนี้ด้วยกำลังควนดินอยู่เลยต่อไปนะคะเจ๊เสื้อแดงลงมาอ้าวไอ้นี่กับเมื่อกี้คนเดียวกันนี่นะคนเดียวกันแต่สโรร้ายนะคะมาทุกที่เลยค่ะยิ่งกว่าอับดุลเฮ้ยเจ๊คนนี้เจ๊คนนี้กำลังยิ้มลูกอยู่งั้นเหรอโอ้โหลูกจ้าแล้วก็ใส่เกาะเสร็จแล้วก็ใส่เจ้านี่เลยต่อไปนี้เราก็บังคับมาได้แล้วค่ะว่าจะให้มันถอยหลังหรือว่าเดินหน้าจอยภาพที่นายส่งมาเมื่อวานมันเด็ดเลยนะแต่ฉันติดอยู่อย่างเดียวทำไมมีแต่ยายเสื้อม่วงอย่างเดียวเลยเนี่ยมันมีแต่ยายเสื้อม่วงนะครับผมก็ไม่รู้จะถ่ายใครแล้วเธอช็อตห้องเปลี่ยนผ้าเนี่ยฉันชอบมากเลยนะโอ้ยอย่าว่าแต่หัวหน้าชอบเลยครับชอบจันหัวหน้าจะขึ้นเงินเดือนให้ผมได้หรือยังครับโอ้ยเงินเดือนเงินเดือนอะไรฉันไม่สนใจแล้วฉันมีเรื่องดุมากกว่านั้นจอย อะไรอีกล่ะครับหัวหน้าวันนี้เพื่อนข้างบ้านของฉันเนี่ยไปนัดกินกาแฟกันโอ้ฉันเห็นตอนแต่งตัวนะพวกนางเนี่ยแต่งตัวสยิวกิ้วสุดๆเลยฉันให้นายถ่ายภาพให้ฉัน4รูปหัวหน้ากำลังจะบอกว่าเอาให้มันเด็ดๆใช่ไหมครับไม่งั้นผมจะโดนไล่ออกใช่ไหมครับก็รู้ตัวนี่รีบส่งมาแล้วกันในไลน์นะแกเอ้ยว่าไงนะเปล่าครับเปล่าครับเรื่องการถ่ายภาพเนี่ยไว้ใจแป้งได้เลยไปลุยกันเลยในเลเวล3ค่ะเริ่มกันเลยฮัลโหลค่ะที่รักว่าโอ้ลมคุณธรรมมาพอดีเลยค่ะที่รักโอ้ยกับว่าแฮมเบอร์เกอร์ค่ะอุ้ยแฮมเบอร์เกอร์ร่นหล่นได้เวลามากเลยนะเจ้าสาวน้อยไหนคนต่อไปโอ้ลมคุณทำลมคุณทำมาพอดีมาต้องเปลี่ยนเสื้อผ้ามีลมด้วยแหละเนี่ยโอ้ยตายเถอะวันนี้แฟนฉันไม่มาเลยเดี๋ยวเผื่อพลาด
ช็อตเด็ดไปเลยนะเนี่ยอุ๊ยตายแล้วเจ้าพ่อแล้วเราต้องกลับบ้านก่อนโอ้โหแล้วสองคนนี้เนี่ยไม่เปิดใจค่ะไปดูสเตจต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะฮัลโหลจอยหัวหน้าไม่ต้องพูดแล้วล่ะครับผมรู้ว่าวันนี้เนี่ยผมต้องถ่ายภาพให้หัวหน้าถึง4ภาพด้วยกันไม่งั้นผมจะโดนตัดเงินเดือนเฮ้ยจอยนายเห็นฉันเป็นคนแบบนั้นเหรอไงอ่ะฉันไม่ได้จะโทรมาหานายเรื่องนั้นเลยฉันแค่จะบอกว่าฉันจะขึ้นเงินเดือนอ้าวทำไมมันง่ายจังล่ะครับยังไงฉันต้องรีบไปก่อนนะพอดีเมียฉันมาแล้วอ่ะแค่นี้นะตู้เอาอะไรกันเนี่ยโอ้โหอย่างนี้ก็สบายจ่อยแล้วสิไม่ต้องส่งให้ใครถ่ายเก็บไว้ดูเองดีกว่าสเตจที่4นะคะตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่สวนสนุกค่ะเอว่าแต่มีผู้ชายแค่นั้นเองแล้วเราจะถ่ายเองได้ยังไงล่ะเนี่ยมาดูซิว่าคือเสียงพี่แป้งมาจากไหนมาจากน้องวิวกิจนั่นสวัสดีหน่อยสวัสดีค่ะโอ้โหไม่ทันไอ้ทันสวัสดีรำกรอบเลยไม่พูดอะไรเลยดูสบายเอาล่ะกระโดดโอ้โหไอจะสโลขนาดนั้นจงใจให้จ่อยถ่ายแน่นอนแม่ครับโอ้โหดึงกระโปรงแม่ทำไมล่ะลูกผมอยากกินไอติมอ่ะก็ไปกินสิลูกโอ้โหเดี๋ยวนี่เล่นรถบัมนะคะสโลอีกแล้วจ้ะถ่ายทันไหมเนี่ยถ้าไม่ทันจะได้ให้ถ่ายเพิ่มนะจ๊ะเอ้าจบซะแล้วคะอะไรกันเนี่ยเกมนี้เป็นเกมที่สั้นมากๆเลยนะคะเลยว่าจริงๆแถมเวลากดแชร์ภาพนะคะไม่ใช่ง่ายๆด้วยถ้าใครอยากลองเล่นเกมนี้นะคะก็ลองไปหาเล่นดูได้จ้ะเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้แป้งต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่แป้งด้วยนะคะวันนี้จ้ะบายจุ๊บๆค่ะเดี๋ยวขอก่อนนะคะไปแล้วค่ะบาย